สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการคอนโทรลหรือควบคุมทหารบกทหารเรือทหารอากาศได้นะครับจึงทำให้มีผลที่จะทำให้ต้องย้ายคุณสุทินคลังแสงไปนะครับแล้วก็จะหาคนอื่นเข้ามาแทนที่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งณปัจจุบันก็ได้ไปทาบทามพลเอกประวิตรวงษ์คือเอาง่ายๆเนี่ยคุณทักษิณแกกลัวเพราะว่าแกโดนมา2รอบนะฮะ2รอบเต็มๆคือปี49กับปี57นะครับเพราะฉะนั้นในหัวของแกเนี่ยแกระแวงทหารระแวงมากนะครับระแวงเพราะฉะนั้นไม่รู้จะทำยังไงนะฮะแล้วอย่างคือคุณสุทินเนี่ยแกก็ไม่รู้กินดีหมีอะไรมานะครับหลังจากที่มีข่าวแกจะถูกย้ายกลับเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรแกก็เสนอที่สภากลาโหมในการแก้ไขพระราชบัญญัติสภากลาโหมนะครับบัดนะพูดเรื่องการเมืองก่อนแล้วกันการเมืองการทหารก่อนว่าความเคลื่อนไหวทางการเมืองณตอนนี้เดิมทีเนี่ยผมเข้าใจว่าจะเป็นเกมถอยหลังของฝ่ายคุณทักษิณชินวัตรนะครับที่ไม่สามารถที่จะคอนโทรลหรือควบคุมทหารบกทหารเรือทหารอากาศได้นะครับจึงทำให้มีผลที่จะทำให้ต้องย้ายคุณสุทินคลังแสงไปนะครับแล้วก็จะหาคนอื่นเข้ามาแทนที่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งณปัจจุบันก็ได้ไปทาบทามพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมาเป็นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่ได้รับการปฏิเสธไปนะครับได้รับการปฏิเสธไปเพราะว่าพลเอกประวิตรเนี่ยแกก็เป็นรัฐมนตรีกลาโหมมาตั้งแต่ปี52ถึงปี54แล้วก็ปี57ถึงปี62ถูกไหมครับปี57ถึงปี62ก็น่าจะช่วงประมาณสัก5บวก3ก็ประมาณ8ปีนะฮะแล้วก็เป็นรองนายกคุมความมั่นคงอีกเท่าไหร่นะอีกประมาณเกือบ10ปีด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นพลเอกประวิตรเนี่ยแกก็ดำรงตำแหน่งตรงจุดนี้มานานแล้วนะครับจะให้แกไปทำอีกรอบนึงก็คงปฏิเสธไปนะครับก็ให้ทั้งคุณไพศาลพืชมงคลไปทาบทามทั้งป๋าหนอกนายชนะเกียรติทองไปทาบทามนะครับปรากฏว่าปฏิเสธนะครับปรากฏว่าปฏิเสธไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณทักษิณเองก็ไม่รู้จะทำยังไงในการที่จะหาใครมาควบคุมทหารบกทหารเรือทหารอากาศนะครับรวมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับหาคนคุมไม่ได้เพราะว่าตัวเองคุมไม่ได้นี่คือปัญหานะครับก็เลยจะหาเรื่องในการที่จะโยกคุณสุทินคลังแสงกลับเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรนะครับให้ไปทำงานที่สภาอันนี้คือเรื่องปัจจัยที่หนึ่งเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยกำลังทหารมีความสำคัญมากเนื่องจากว่าช่วงนี้จะมีการสู้รบระหว่างชนกลุ่มน้อยกับกองกำลังทัดมดอของมีนองลายนะฮะซึ่งต้องเข้าใจว่าเมียนมาเนี่ยมีชายแดนติดกับประเทศไทยน่าจะเป็นพันกิโลเมตรนะพันถึงสองพันกิโลเมตรด้วยกันซึ่งมันต้องใช้กำลังทหารในการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดอะไรเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นกำลังทหารเนี่ยมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็ในช่วงนี้ก็มีการซ้อมรบกันค่อนข้างบ่อยนะครับโดยเฉพาะกองพลที่1รักษาพระองค์แล้วก็ในส่วนของกองทัพภาคที่1ด้วยจึงทำให้คุณทักษิณเนี่ยระแวงนะฮะคุณทักษิณแกระแวงว่ากลัวจะถูกยึดอำนาจนะครับกลัวจะถูกยึดอำนาจนะครับน้องซาร่าไหนเอ่ยคือเอาง่ายๆเนี่ยคุณทักษิณแกกลัวเพราะว่าแกโดนมา2รอบนะฮะ2รอบเต็มๆคือปี49กับปี57นะครับเพราะฉะนั้นในหัวของแกเนี่ยแกระแวงทหารระแวงมากนะครับระแวงเพราะฉะนั้นไม่รู้จะทำยังไงนะฮะแล้วอย่างคือคุณสุทินเนี่ยแกก็ไม่รู้กินดีหมีอะไรมานะครับหลังจากที่มีข่าวแกจะถูกย้ายกลับเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรแกก็เสนอที่สภากลาโหมในการแก้ไขพระราชบัญญัติสภากลาโหมนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารระดับนายพลขึ้นไปเนี่ยคือสมมติถ้าต่ำกว่านายพลเนี่ยก็เป็นนายกองทัพเขาจัดการกันเองถูกป่ะผอ.พลแม่ทัพเขาจัดการกันเองแต่ถ้าเป็นตั้งแต่พลตรีพลโทพลเอกเนี่ยหรือพลเอกพิเศษพวกนี้หรือพลเรือเอกพิเศษหรือพลอากาศเอกพิเศษพวกนี้จะต้องเข้าสู่คณะกรรมการสภากลาโหมซึ่งสภากลาโหมเนี่ยจะมีอยู่7เสียงด้วยกัน7เสียงด้วยกัน
ฝ่ายการเมืองก็จะมีอยู่ประมาณ2เสียงด้วยกันแต่ณปัจจุบันเนี่ยมีแค่เสียงเดียวเนื่องจากว่าไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับส่วน5เสียงเนี่ยเป็นข้าราชการประจำไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกผบทบผบทอผบทรผู้บัญชาการทหารสูงสุดและปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งณปัจจุบันเนี้ยถ้า5เสียงเนี่ย5เสียงมาชนะ1เสียงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายการเมืองเนี่ยเสนออะไรไปเนี่ยฝ่ายข้าราชการประจำก็ไม่อยากให้แทรกแซงอยู่แล้วโดยเฉพาะด้านความมั่นคงนะครับด้านความมั่นคงเพราะฉะนั้นคุณทักษิณคุณเศรษฐาเนี่ยแกก็หาเสียงเอาไว้นะฮะหาเสียงเอาไว้ว่ายังไงเนี่ยก็จะต้องไม่ให้ทหารปฏิวัติอีกวิธีการป้องกันทหารปฏิวัติเนี่ยก็คือก็จะแก้ไขพรบสภากลาโหมซึ่งผ่านมติสภากลาโหมไปเมื่อวันศุกร์นะฮะไปเมื่อวันศุกร์ซึ่งจะเข้าสู่ครม.เพราะว่าพอสภากลาโหมมีมติเสร็จปุ๊บผบ.เหล่าทัพก็ไม่ได้คัดค้านอะไรนะครับผบ.เหล่าทัพก็ไม่ได้คัดค้านอะไรนะครับก็ให้แก้นะครับการแก้คือแก้สัดส่วนณปัจจุบันเนี่ยมีฝ่ายการเมืองแค่ 1-2 คนถ้ามีรัฐมนตรีช่วยก็มีแค่2คนจะเพิ่มอีก5คนนะฮะอีก5คนนะฮะให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒินั่นหมายความว่าจะทำยังไงก็ได้ให้เสียงเนี่ยมันมากกว่าประมาณ 5-6 เสียงของสภากลาโหมโดยที่จะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเข้าไปคือฝ่ายการเมืองเนี่ยเข้าไปแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายของทหารทั้งหมดนะฮะของทหารทั้งหมดโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันการยึดอำนาจของทหารนะครับเป็นการป้องกันการยึดอำนาจของทหารนะฮะสวัสดีน้องซาร่านะครับสวัสดีน้องซาร่าน้องชินเทนก็อยู่ข้างๆนะน้องชินเทนก็อยู่ข้างๆเอาง่ายๆเนี่ยคือตอนเนี้ยนายสุทินคลังแสงก็ฝ่าด่านก็คือชนกับทหารโดยตรงเลยนะฮะเพราะว่าเดิมทีตอนช่วงแรกๆเนี่ยไม่ค่อยกล้าชนกล้าๆกลัวๆนะฮะตอนนี้นายใหญ่สั่งก็ต้องลุยเพราะฉะนั้นต้องลุยเลยเพื่อขอตีตั๋วต่อในการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็คือเสนอแก้สภากลาแก้พรบสภากลาโหมแล้วก็จะตรวจสอบว่านายทหารคนไหนมีทุจริตมีการทุจริตคอร์รัปชันก็ไม่ให้แต่งตั้งโยกย้ายหรือถูกตั้งกรรมการสอบถูกร้องเรียนนู่นนี่นั่นก็จะทำยังไงก็ได้คือให้ฝ่ายการเมืองมีอำนาจเต็มในการแต่งตั้งโยกย้ายทหารนะครับแต่งตั้งโยกย้ายทหารนะครับเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่คุณทักษิณกลัวที่สุดคือกลัวทหารตอนนี้กลัวขี้หดตดหายเลยนะฮะกลัวขี้หดตดหายแต่ผมจะเรียนนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยคือทหารเนี่ยเขาไม่สามารถยึดอำนาจได้สำเร็จนะถ้าประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไม่เห็นด้วยนะครับทหารเนี่ยไม่สามารถยึดอำนาจได้เลยนะฮะถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่ายึดอำนาจไปแล้วปกครองไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับยึดอำนาจไปแล้วปกครองไม่ได้ก็มีประโยชน์ถ้าไม่มีความชอบธรรมว่ารัฐบาลนี้ทุจริตคอร์รัปชันนะครับแก้กฎหมายเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองนะครับอย่างเช่นในปี57เนี่ยในปี57ไอ้ที่ชนวนของความขัดแย้งก็คือเรื่องอะไรครับคือการเสนอพรบ.สุดซอยแล้วก็ยกเลิกความผิดการทุจริตคอร์รัปชันให้กับคุณทักษิณไงฮะจำไม่ได้เหรอฮะปี57ไอ้ปี56พรบ.สุดซอยอ่ะพรบ.สุดซอยอ่ะจำไม่ได้เหรอแล้วก็จะมีเรื่องจำนำข้าวมาด้วยเรื่องทุจริตจำนำข้าวเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการล้างผิดนะฮะเป็นการล้างผิดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ตรงจุดนั้นเนี่ยมันทำไม่สำเร็จไงคุณทักษิณจึงกลับมารับโทษเมื่อปีที่แล้วไงฮะแล้วก็รับสารภาพทั้งหมด4คดีด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่กปปส.เนี่ยเขาออกมาเป็น10ประมาณหลายล้านคนในระยะเวลานานเนี่ยก็เพราะสาเหตุคือพรบ.สุดซอยคือการล้างผิดตัวเองของนักการเมืองนะครับตอนนั้นถ้าปล่อยต่อไปเนี่ยการบริหารราชการแผ่นดินก็บริหารไม่ได้เลือกตั้งก็ไม่ได้นะครับไม่มีใครไม่มีทหารหน้าไหนผบ.เหล่าทัพหน้าไหนอยากยึดอำนาจหรอกเพราะถ้ายึดไม่สำเร็จถูกประหารชีวิตถ้ายึดอำนาจไม่สำเร็จนี่ถูกประหารชีวิตนะพลเอกฉลาดฮิรัญยศิริเนี่ยถูกประหารชีวิตนะครับปี2520นะครับยึดอำนาจไม่สำเร็จถูกยิงเป้านะฮะคนอื่นๆกับพรรคพวกจะติดคุกหมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครอยากยึดอำนาจครับผมจะบอกให้ไม่มีใครอยากยึดอำนาจนะครับเพราะถ้ายึดอำนาจไปแล้วไม่มีความชอบธรรมมันยึดไม่ได้นะครับมันยึดไม่ได้แล้วก็ช่วงใกล้ๆเนี่ยสามครั้งละกันในการยึดอำนาจ3ครั้งละกันเมื่อปี35ปี49แล้วก็ปี57ปี57ต้นเหตุมาจากการออกพรบ.นิรโทษกรรมสุดซอยของทักษิณชินวัตรไง
สั่งลูกน้องพรรคเพื่อไทยนิรโทษกรรมก็เป็นเรื่องไงถูกไหมครับแล้วก็ทุจริตเรื่องโครงการรับจำนำข้าวไงจำไม่ได้หรอถูกไหมครับไอ้ที่ราคาข้าวเนี่ยอยู่ที่ 9,000 หมื่นนึงรับจำนำ 15,000 มันก็มีส่วนต่าง 5,000 นะครับส่วนต่างเรื่องความชื้นนู่นนี่นั่นอีกนะครับก็ทำให้มันก็คือการขายข้าวให้กับรัฐบาลแล้วก็เจ๊งไงเจ๊งไงจำไม่ได้หรอเจ๊งติดคุกกันเป็นฝูงอะติดคุกกันเป็นฝูงนะครับตอนนี้ติดคุกกันเป็นฝูงนะฮะเสียปงเสียเปียงรัฐมนตรีบุญทรงเตที่ยาพิลมอ่ะคนสนิทเจ๊แดงก็ติดคุกไป48ปีอ่ะหรือ42ปีไม่รู้จำไม่ได้ภูมิสารผลอธิบดีรองอธิบดีโดนหมดอ่ะเลขานุการรัฐมนตรีโดนหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปี57เนี่ยเกิดมาจากการนิรโทษกรรมสุดซอยกับการทุจริตจำนำข้าวนะครับแล้วทหารเนี่ยถ้าเขาไม่สามารถมีความชอบธรรมในการยึดอำนาจเนี่ยเขาก็ยึดไม่ได้นะครับเหมือนกับปี49อ่ะปี49ถามว่าสาเหตุของการยึดอำนาจปี49เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากอะไรฮะก็เนื่องจากว่าคุณทักษิณเนี่ยแกไปแก้กฎหมายนะครับการถือครองหุ้นเอกชนในบริษัทประเทศไทยเนี่ยจาก 25% เป็น 49% ในช่วงปลายปี48จำได้ไหมจำได้ไหมแล้วก็ผ่านสภาสูงเมื่อวันที่21มกราคมปี2549นะครับอีก2วันให้หลังโอนหุ้นจาก Ample List มาให้ลูกทั้ง2คนแล้วก็ขายรวมไปกับให้กับ Temasek จำได้ไหม AS ขายไปได้เท่าไหร่ 76,000 ล้านถูกไหมฮะแล้วตอนหลังเนี่ยก็ถูกยึดทรัพย์ไปประมาณสัก 46,000 มั้งเอ้ยเหลือประมาณ 36,000 ล้านนะถูกยึดไป 36,000 ล้านเดิมทีต้องยึดมากกว่านี้เนื่องจากว่าคุณหญิงอ้อกับคุณทักษิณหย่ากันก็เลยยึดแค่ข้างเดียวยึดแค่ข้างเดียวแล้วก็โดนภาษีอีกประมาณ 17,000 ล้าน 17,000 กว่าล้านที่ตอนนี้สัมภาระเรียกคุณทักษิณอยู่แต่คุณทักษิณยังไม่ได้จ่ายนะฮะยังไม่ได้จ่ายนะครับสุภกิจสวัสดีครับคุณสุภกิจผมเห็นแล้วนะครับทหารทำไม่ได้ครับถ้าประชาชนไม่เอาด้วยนะครับต่อให้มีอำนาจทหารเนี่ยมันถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยมันก็ทำไม่ได้นะครับนอกจากว่าเขาฝืนทนจริงๆว่าถ้าปล่อยบ้านเมืองไว้เขาเรียกว่าปล่อยบ้านเมืองให้มันแบบไร้ขื่อไร้แปรเกิดการประท้วงเกิดการฆ่ากันของประชาชนจำนวนมากจนเศรษฐกิจพังบ้านเมืองพังส่วนราชการปฏิบัติงานไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องมีคนมาผ่าทางตันถูกไหมเพราะสมมุติถ้าไม่ผ่าทางตันมันก็พังไปเรื่อยๆถูกไหมหรืออย่างระบบเลือกตั้งณปัจจุบันเนี่ยมันก็มีระบบการซื้อเสียงอยู่แล้วนะครับซื้อเสียงกันอยู่แล้วมันไม่ได้มาด้วยวิธีสุจริตกันนะครับมันไม่ได้มาด้วยวิธีสุจริตกัน